สวัสดีครับผมก๊อฟไรดิ้งครับวันนี้อยู่กับไรดิ้ง YouTube เรื่องราวการรีวิวของรถจักรยานยนต์วันนี้ผมอยู่กับเพื่อนของเราครับ Yamaha GT 125 New Generation of Torque นะครับซึ่งเป็นออโตเมติกล่าสุดของ Yamaha และมาสีใหม่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมรีวิวพร้อมๆกันครับสำหรับ Yamaha GT 125ใหม่นะครับคันนี้มีเรื่องของรายกราฟิกที่นะครับมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นตัวรถแน่นอนว่าสไตล์ของสกูตเตอร์ที่ใช้งานในเมืองอย่างคล่องตัวเนี่ยมีความกระทัดรัดและแน่นอนในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกสบายมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Full LED นะครับจัดเต็มมาทีเดียวพร้อมกับไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบแยกนะครับเรื่องความปลอดภัยก็ใส่ใจมาให้เต็มที่เลยในส่วนของมิเตอร์นะครับหรือว่าเรือนไม้ที่เราเรียกกันนั่นแหละนะครับก็ออกแบบมาได้อย่างสวยงามโดดเด่นพอก็มีความกว้างนั่งได้สะดวกสบายใต้เบาะกล่องดูบ็อกก็ขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกได้หรือสัมภาระสำหรับการเดินทางครับในส่วนของช่องเก็บของด้านหน้าก็มี2ช่องนะครับก็สามารถที่จะเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับขนน้ำเวลาเดินทางสำหรับระบบกุญแจนะครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบกุญแจรีโมทเราก็สามารถที่จะกดเพื่อเช็คสถานที่ในการจอดจะได้ไม่หลงเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์แบบบูคอขนาด125ซีซีนะครับเป็นเทคโนโลยีเรื่องของการประหยัดน้ำมันก็มีการพัฒนาให้การเผาไหม้นี่สมบูรณ์กว่าเดิมระบบความปลอดภัยในเรื่องของเบรกระบบเบรกอันนี้เป็นดิสน่านะครับเป็นระบบเบรกแบบดิสน่าใช้ลูกสูบเดียวนะครับดัมเบรกหลังตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการชะลอหรือการสั่งการหยุดได้อย่างปลอดภัยรวมไปถึงนะครับมีการเสริมเป็นปลั๊กกิ้งเบรกมาให้นะครับเพียงกำเบรกให้แน่นแล้วกดปุ่มนะครับก็จะสามารถที่จะเบรกเหมือนกับเป็นเบรกมือในรถยนต์เพื่อให้รถไม่ไหลไปได้นะครับมีความปลอดภัยด้วยในส่วนของระบบการสะเทือนด้านหน้านะครับเป็นแบบเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นแบบยูนิสวิงซึ่งเป็นช็อคอัพหลังเดี่ยวนะครับช่วยในการซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะนั่งได้อย่างสบายเบาะกว้างใหญ่นะครับแล้วก็ฟุตบอร์ดที่มีขนาดกว้างเราสามารถที่จะขยับนะครับว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เต็มที่แล้วก็ช่วงแฮนด์ที่ไม่สูงจนเกินไปก็สามารถทำให้เรานั่งควบคุมได้สบายคอนโทรลง่ายว่างั้นเถอะนะครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ Yamaha นะครับก็เรียกได้ว่าใส่ใจในเรื่องของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นมีการรับประกันถึง5ปี 50,000 กิโลจัดไปยาวๆครับ5ปี 50,000 กิโลสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถออโตเมติกไปใช้งานนะครับในเรื่องราวของความสุขสบายในเรื่องของสมรรถนะ Yamaha GT 125คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับที่ศูนย์จำหน่าย Yamaha ทั่วประเทศแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้ดีอย่าลืมกด Subscribe กับการรีวิวครั้งต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนติดตามให้ดีทางรายการ YouTube ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ